สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนวันนี้เดย์ยังออกมาถ่ายเห็นตัวเป็ดหลายพอดีมาเห็นตัวเป็ดมันออกมาหลายเป็ดอันเป็ดป่าเป็ดป่าออกมาหากินพาลูกออกหากินหลังจากมันเบาะไข่แล้วมันมาหาว่างไข่อยู่แถวแถวนี้อยู่แถวทางอยู่อลาสก้านั้นบินขึ้นมาที่นี่ก็เลยน้องไข่แล้วมันลูกมันใหญ่แล้วมันก็จะได้พากันบินหนีต่อไปมันเป็นอากาศหนาวแล้วมื้อนี้มื้อว่านนี่สโน่ลงพอดีฉะนั้นก็ฝากติดตามในเด้อเงี้ยๆนี่ฝากกดติดตามส่องลุงครูเดลี่YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเองโอเคเดี๋ยวเงี้ยๆภาพไปเบิ่งนี่คือตัวเป็ดเป็ดไล่หลายมันมาหาว่างใครมันหลายมันมานะจังเป็นสิเห็นอยู่เป็นกลุ่มมันจะสั่นน้อยนึงนะเพราะว่าใส่ซุ่มไปซุ่มเข้าไปมันจะสั่นลงมาบนยาตะบินหนีบินไปแล้วมันหากินเป็นหญ้าเนี่ยเป็นหญ้าเพราะว่าอีกบดนก็จะปกคลุมด้วยสโน่นี่หลายเป็ดมาเป็นหลายหมื่นตัวใช่ไหมมันจะมาหาว่างไข่ว่างยังอยู่แถวนี้หลังจากไข่แล้วกันนี่จะเห็นนี่แถวมันวางไข่แถวนี้คือสภาพดินฟ้าอากาศอยู่แถวแต่นี่ย่ามนี่ก็มีเป็นระยะฝนนะเมื่อวานกันหลังจากสโน่ลงแล้วก็สภาพมันก็มีแบบนี้มดบ่มีซัมเมอร์แหละพี่ก็ดีถนนหนทางมีแต่นั่นแหละพี่น้องจะสั่นแน่เด้อเพราะว่าขับรถไปนำถ่ายไปนำมันจะสั่นเลยโอ้โหภาพมันจะออกมาดีป่ะเป็นยังไงให้เห็นบ้านเมืองเขาเป็นยังซี่ละก็มาหากินตามนี่แหละหากินหญ้ากินอย่างหัวหญ้าหัวยังเป็ดหลายเป็นอยู่เป็นกลุ่มThank you.
าว่าวยังให้พี่น้องเบิ่งไปนะครับสิบอกบ่เว้าอย่างไรให้เห็นบรรยากาศแล้วกันจะสั่นๆในจังหน่อยเด้อมันกินไก่บ้านเฮือนคนหากินหาว่างไข่นู้นนั่นนั่นจังสิน่ะนายบางปีมีหดหงถ่ายอยู่ในรถนะลงไปยังมันที่แตกหนีอันนี้ต้องนั่งถ่ายอยู่ในรถเอาเป็นกว้างไงไพศาลพื้นที่เป็นหญ้ามันเริ่มจะตายแล้วแหละหญ้าก็มันเริ่มแดงเริ่มยังไงเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่แตกนี่แต่เฮาลงมาสิมันจะหนีเป็นหมอกแน่ฝนตกยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ในเด้อช่องนะ YouTube ลุงคู่เดรี่คือ LONG แล้วก็สเปซเดรี่ DAIYLY ฝากติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยจะได้ถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้อัพโหลดให้เบิ่งให้ติดตามโอเคคลิปนี้ก็จะเอาเท่านี้ก่อน
ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย